โอ้เป็นเอิร์ธสปิดครับผมเอิร์ธสปิดนี่ชาบเลยครับเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นแบบไม่มีหยุดยั้งทำไมอินซิเนียดูหน้าแบบเหนื่อยไอ้ครับคู่ระหว่างทางด้านฝั่งลิควิดครับเจอกับตัวของวอสก้าบุกเร้ากันซะหน่อยThe battle begins. เก็บไปเบาที่รู้นะทีมละ2จุดครับจับผูกลงมาแล้วสแปมนั้นเนเธอร์บลาสยาดูมีครับเจอชิลคลาสเข้าไปเดชช็อตอัดเข้ามาใส่นั่นอินเซเนียแต่หินอัดมาใส่แมทธิวแมทธิววาร์ปครับไม่รอดดาเมจล้นแต่ว่าทางนั้นอินเซเนียได้เฟิร์สบัตครับทางด้านฝั่งมูต้าแคลรี่ครับตันมาเดชช็อตเข้าหน้าต่ออีกทีนึงฮะขยับขยายไปเซเบอร์ไลท์โตปั๊มเมจิกวอนชิวแคลได้ครับทามิ่งพอดีโอ้โหโดนไฟเผาครับหยอดเข้าเต็มหัวขึ้นมาเป็น1ต่อ1นะลิควิดแล้วก็วาสก้าครับ 1G จี้เข้ามาใส่ครับที่นั่นซาเคิลครับฝั่งนั้นแมทธิวครับสกายเซเนียแบกพ่ายผมมันจะเข็นแบบมูต้าใหญ่มอยนี่ไปแบบดุดันหรือเปล่าบอลนี่เปิดไปไปฮะเรื่อยๆครับสองต่อสามลิควิดแล้วก็ทางฝั่งตัวของวัสกามาแต่ว่าชิวแคลครับเซเบอร์ไหลอันนี้โดนป่าครับอินเซเนียไปหมดเลยจะได้ดึงมอฟฟิ้งเกิดหรือเปล่าเนาะสตอร์มมันเกิดมากครับแล้วเปเควานเดี๋ยวคอลลิ่งลงไปแล้วก็ถอยเปเคซันเคิลมาเดินเข้าตัวตายคีบป่าครับเรียบร้อยแมกนิชัยเปิดมาใส่แมทธิวแมทธิวก็ไม่น่าจะรอดน่าจะแลกไปเลยครับเซเลเชียร์แฮมเมอร์บันเกนเน็ตแปะไปแล้วก็ดึงใส่ไฟครับแรมนั้นปั๊มใส่หน้านิชาตายครับคนแบกก็โดนแก๊งนะฮะชีวิตแซนเศร้าสตอมนี่รวยจัดเลยครับ7นาทีเงิน 4,000 นะเกือบ 4,000 แต่มีไฟดาเมจมาดับประกบในปากกำลังไปโรลลิงกิ้งครับตัดมาย้ำต่อฮะด้านนี้จับหูลงไว้ครับโรลลิงฮันเดอร์ครับสวนมาเหมือนกันฮะถึงตัวหรือเปล่ามานาบดดับมาโกะเอ้าไม่มีคนไปเข้าดับมาโกะเหรอเซเบอร์ไหลทำไมอ้อมไปนู่นนะตัวทางด้านอินิกมาสวนในแบ็คโคหรือเปล่าแปลกๆนะแบบนี้แล้วดาวมาโกรอดครับโอ้โหอ้อมไปเอาดาวมาโกก่อนก็จบแล้วครับให้คนอื่นไปคัดอ้อมอินิกมาไปฮะ4ต่อ6ก็ตอนนี้ลิควิดกับนั่นวาสก้าแล้วก็ทางด้านปากเพเคจัดการเซเบอร์ไลท์เลยฮะและนี่ครับผมบ็อกซี่จัดการแมทธิวต่อครับดับเบิลคิวบ็อกซี่ครับเซเบอร์ไลท์ครับโรลลิ่งซัดมาโดนไปครับผมเอลเซเบอร์ไลท์ก็จัดการเยดูเมียเรียบร้อยรอบนี้ก็ไหลมาดีครับพิกออฟไปเรื่อยๆแล้วก็บีบเกมใส่ทางนั้นวัตสกาครับดึงพื้นที่ของมอฟฟิงให้ฟาร์มได้มากกว่านี้มอฟฟิงยังไม่ฟื้นเลยครับเงินเท่ามูต้าวัตสกาดาบโลครับแต่ได้ผลโลบแต่ได้ผลนะเงินไม่ขาดนะแมงดิท้ายเปิดมาใส่เลนครับแล้วก็โซล่าการ์เดนฮิลให้ครับดามาโกได้ฮิลมาหน่อยแล้วก็ถอยออกไปได้แต่ฝั่งนั้นหน้าตัวของแมทธิวเป็นตัวตายตัวแทนชิวแคลดโดนมาจังหวะนี้ก็เซฟอะไรสาเกตกัดฟันเข้ามาแบ็คโฮได้ครับแต่ยังดึงอยู่บอลแลนดิ้งเปิดมาแล้วแบ็คโฮแบ็คโฮไหนไหมแบ็คโฮเต็มเหนียวครับ2ตัวปูเห็นอินิกมาเดินตาลอยๆมาอยู่แท้ไม่ใส่เกียร์ถอยยาวครับนิชาอินเซเนียแตกคู่แล้วบ็อกซี่โดนเดชช็อตเข้าหน้าครับเด้งไปหาทางด้านฝั่งตัวมอฟฟิงต่อเซเบอร์ไลท์ครับโรลลิ่งทันเดอร์มาแบบแผ่วเบาครับไม่มีการทำอะไรได้และโดนจี้ต่อหรือเปล่าจากดาร์คมาโกไหมสอดมาเข้าไปเจอบอลนิ่งยินดีทีฟวอร์เซกดึงจังหวะชิลแคลสแดบิวไซก็มิกเก้ก็ฟาร์มอยู่เซเบอร์ไลท์ครับพาใครมาไม่รู้ฮะจะตายเอาครับมิกเก้พาของมาฝากเรียบร้อยแตก4ครับลิควิดงานไหลขึ้นมาเป็น 3K วันนี้ของแท้แต่ผมว่าอยู่ที่ดาร์คด้วยแหละดาร์คฟังวอสก้าก็แบบยืนเลนได้โอเคครับพอบอกโอเคปุ๊บพิกออฟตายไปเลยสาเกตแอบลูกสมุนให้นิดหน่อยครับแต่ว่าเคลียร์ยากติดทางด้านฝั่งไปออฟอินไซด์
โอ้มาลึกขนาดนี้แล้วโรลลิงครับกิ้งมาโดนไปเรื่อยๆครับไถไปเรื่อยๆโพส4นะโพส4ก็ยังไม่ตายครับดาเมจไม่พอเซเบอร์ไลท์ซับเบอร์เคิลถอยไปตอนนี้บอลเลนดิ้งจะมาจับครับทางด้านตัวดาร์คมาโกโลชานะผมจะเอาเลยไหมเนี่ยทางด้านวอสก้าผมมีอีกมากแต่อาจจะต้องชนะไฟก่อนแล้วค่อยเข้าโรชานอ่ะเซเบอร์ไลท์ครับเจอทางด้านแมทธิวระหว่างทางครับดิสซิมิเนตกิ่งมาแบบตามหลังหรือเปล่ายังอยู่ไกลครับตรงนี้ครับตัดทางด้านนิชาก่อนโอ้โหเซเบอร์ไลท์ครับโดนกันใส่ครับจากด้านแมทธิวไปเปิดเขาตายเองครับโอ้โหคอนเนคกันไม่ดีครับเพราะว่านิชาก็โดนตัดด้วยฮะระหว่างทางเข้าตีโรชานะสบายใจครับภูมิแนนขาดคำนี่คือได้พิกออฟมาโรชานปั๊บเลยฮะของดีจัดแมงโก้ก็จะออกของเป็นออกขิดเหรอของพี่แกแปลกๆจับเวลานี้นี่ไม่รู้ว่าใครจะย้ำต่อได้โดนไปครับดีเรคชั่นดักครับจะสตาร์เบเกอร์ควงแต่เวลาภูมิลงไว้ก่อนก็มอบอย่างนี้บอกสิเดินหน้าพิกออฟไปเรื่อยๆโอเกอร์เอาไม่ได้เลยกุ้งกิ๋งมัลติแคทเฮ้ยเรียบร้อยบ็อกซี่ครับโหหน้ามาครับยังไหวกับใต้ป้อม2ครับแล้วมีคนซ้อนมาเป็นนิชาครับซัดลึกไม่ได้ผมทางด้านฝั่งดาร์คโกรธตายได้มีอาชีพครับโซล่าการ์เดียนฮิลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เซเลเชียมเมอร์ลงมาครับโรลลิงทันเดอร์ครับดูดลูกบอลเลยไหมโอ้ไม่มีใช้ยัดดีจัดแล้วโรลลิงทันเดอร์กวาดหมดครับไหนล่ะอินิกมาอยู่ไหนอ่ะอินิกมาไปนู่นแล้วครับดาร์มาโกบพุ่งมงแบบแตกพ่ายแบบหนักฮะคืนกำไรให้กับด้านฝั่งทีมลิควิดสักหน่อยครับวาสก้าครับริมหาดวินเทอร์ฟันมันล่อซื้อเหรอดับหุบไว้แล้วก็ถอยครับแต่ว่าโดนไล่บอดี้บล็อกแล้วก็แลมนั้นปั๊มรัวๆแว๊บๆแว๊บๆอย่างเดียวใส่ทางหน้าโนของฝั่งบ็อกซี่บ็อกซี่ตายยังพอที่จะจับได้อยู่ฮะจับได้เรื่อยตัดเปิดมาแบ็คโฮสเต็มเวลาโรลลิงอุ้ยเซเบอร์ไลท์ไปไซเลนท์ฮัทแต่ว่าทางด้านฝั่งมิกเก้ก็ออกไม่ได้ดีครับติดไซเลนท์คืนนะเซเบอร์ไลท์ครับอุตส่าห์ช่วยเซฟแล้วเมื่อกี้เดินไปไซเลนท์อินิกมาครับให้หยุดแบ็คโฮสแต่ก็เท่านั้นเจอวางเดอะคอลลิ่งไปแล้วยิงยับพร้อมโซล่าการ์เดียนเสียมอฟไปแล้วคืนกำไรให้อีกทีนึงไม่ชอบให้มาโยนมั่วซั่วให้กำไรกับคืนกันไปเงินของดันวัสกาก็เลยพลิกกลับมา 4K ครับในชายเปิดครับโรลลิ่งทันเดอร์ควักเต็มๆใส่แมทชิลตายปอม2ไปแล้วก็ถอยมอฟฟิ้งเงิน1แล้วครับแซงมูต้ามาหน่อยโรลลิงอันเดอร์ซัดมาชนต่อย้ำอีกครั้งชนแบบไม่หยุดครับชนไม่ขยับแล้วโซล่ากันดิ้นเหยียบมาหรือเปล่าเหยียบไปก็พิวให้ครับพิวให้แบบเบิ้มครับแล้วแบ็คโฮแบบเต็มเวลาครับแต่ไปโดนแค่ซัพพอร์ตอย่างเดียวนะบ็อกซี่เอเซเนียแตกมันล้อเล่นเวฟ2ครับมิกเก้แต่เปเควางเพียร์เซเวลมายังไงต่อทางด้านนี้ก็ยิงย้ำเหมือนกันซัดเปเคตายครับเรียบร้อยแม็กนีท้ายเปิดในแนวหลังกันดิชาแรกกันไปกับเปเคมิกกี้ก็น่าจะได้เล่นครับเพราะว่าตามหาอยู่ยิงต้องไปแสงด้านฝั่งยาโดมีเดี๋ยวจับหุบลงไว้ชาโดนิมอนช่วยเซฟครับมิกเก้ไว้ก่อนอีกทีนึงก็ปี้มูต้าเข้ามาเล่นนะก็ปี้มูต้ามายิงครับรอบทิศทางครับกันสลิงเกอร์นั่นเองก็เอาไอตัวพาสีมูต้ามายิงดามาโกแมทธิวแตกครับและนี่ซื้อเกิดมาเป็นนิชาครับแล้วก็บ็อกซี่ส่วนนั้นวาสกาซื้อเกิดมาคือยาโดมีฮะบอลเลนดิ้งเปิดมาครับผมขอซัดตัวที่ไฟแบ็กมาครับยังไม่จบอีกแล้วเจอเฟส2ต่อมูต้าตียิงย้ำอีกแล้วแต่ว่าต้องถอยจากมูต้ากันแล้วจะฝืนไปหรือเปล่าวาสก้าไม่มีนิกมาแบ็กโฮจะปั๊มเมื่อเปเคตายไปครับมิเก้ครับ
แล้วก็ไล่ยิงต่อที่ดามาโกะได้เติมเลือดฮิวมาจากอินเซเนียอินเซเนียถอนนิดหน่อยครับด้านนิชาที่ได้แบ็คไปฮะบันลัชบัฟต่อแล้วก็ถอยครับเวฟฟอร์มมาเดินหาเห็นแสงแวบๆหรือเปล่าเดินไล่ตามมาครับซับเคิลแทงไปไอ้ดับบิวไซสั้นมาครึ่งหลอดแสนนั้นซาเคทซาเคท BKB เข้าตัวมาแบบนี้รอดึงเกมครับดอนเบเกอร์ขึ้นตอนเช้าสว่างว่าแป๊บหนึ่งประมาณวิกว่าๆแล้วตาเครื่องใส่ครับเจออีดิกมาฟาร์มอยู่ครับเฟฟฟอร์มลูกหายพ่อหายไปเลยฮะเซเบอร์ไลท์ติดลมฮะยังออกมาได้ครับติดนิดหน่อยอร่อยแน่บ็อกซี่จะเข้าไปจับครับแต่ไม่ทันฝั่งวัสการ์ถอยสวยไปนี้พิกออฟทางหน้าโดของไออินิกมาได้ฮะวอร์เทคดึงกันไว้ใส่แล้วนิชาตายเลยครับโดนดึงเต็มเวลามูต้าตียิงย้ำครับจากด้านหลังแล้วเข้าต่อไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนอินิกมาแบ็คโฮอินิกมารออยู่อินิกมาบินไม่ได้โดนล่างปอบของมอฟฟี่ขัดไว้ครับBKB ไปแล้วมีเคครับต้องถอยก่อนครับรอนิชาเกิดขอเล่นนิ่งครับวอร์เทคดึงไว้ครับด่านตัวของฝั่งนี้ครับซัดนิชาครับเอ้านิชาตายอีกแล้วไม่ได้เล่นพร้อมกันสักทีฮะลิควิดโคเท่คุมทีมหมาอุ้ยยิงเร็วจังวะอุ้ยโว้โว้ยิงเร็วจัดคือมีบัฟโอเกอร์แล้วก็โอเฟนด้าครับแล้วก็อันตียิงยับเลยบ๊อบๆๆๆโลชานหายเลยโดนไซเลนต์ครับผมมือเร็วครับเรียบร้อยบ็อกซี่ครับมือไวครับวางเดอะคอลลิ่งไปเสียศูนย์แล้วจะเข้าไปหุบเซตอัพซะหน่อยวางโลชานแบนเนอร์ไหมครับโรลลิงกิ้งมาต่อครับยิงซัดไปโรลลิงไปครับขัดแนวหลังโซล่าการ์เดียนแล้วแบ็คโครวบไปแล้วครับดูดลูกบอลมาก่อนนะดูดแบบเน้นๆครับลูกบอลทำงานใช่จะหมดลงแล้วซัมเบอร์เคิลแทงมาแมทธิวตายครับแบบนี้แมทธิวแตกด้านนี้ครับละลายไปนิชาเข้ากลางโดนเจอเพเคยิงครับเพียร์เซเวลยับเพียร์เซเวลยับยังไงดีมิเก้ครับผมเข้าโถมยับลงต่อเสียนั่นเอจิโซมีมอลท่อไปไม่มีอัติแล้วครับมูต้าบอกแล้วมีเก้บอกซัดหน้าบ้านย้ำอีกครั้งด้านนี้ถ้าซาเคทเดินตัวปลิวก็ไปมาดึงวินวอลไปได้อันนั้นบิวซ้ายยิงมูต้าบอกทำการครับยิงเดชช็อต2นัดท่านฟานมิกกี้ก็ปี้เดชช็อตมายิงซัดต่อเรียบร้อยฮะเพเคกันบ้านอยู่ครับลิควิดแต่ก็ต้องถอยก่อนนะดังมาโกเอาดังมาโกแวะฟาร์มครับบอลเลนนิ่งไปกดวาร์ปทันหรือเปล่าโดนใส่คนดิสเซเบิลฮะเต็มเวลาครับดูดเลือดมาละลายต่อไม่รอดนะเจมตกทันทีเข้าตรงกลางอีกครั้งครับทางด้านมิเก้เสีย2ทางแบบงงๆครับทีมวัสก้าครับไม่มีนูลิฟายล้างทิ้งมั้งเมื่อกี้ใช่ไหมของทางด้านฝั่งเซเบอร์ไลท์นูลิฟายเหรอดูรีไฟเออร์ไม่มีอีออนดิกอีออนดีนี่หลังๆมาของดีเหมือนกันเนี่ยอุ้ยโดนสตันวิ่งมาสตันครับแบ็คโฮอีกวิดีโอครับแม่ไม่งั้นได้รวบสามครับบอลเลนนิ่งเปิดมาเฮกไปใส่เอาโดนสิครับแบบนี้เรียบร้อยครับบอมฟิงครับไม่มีบายครับเฮ้ยพิกโผไปพิกโผมาไม่มีบายครับบอมฟิงเพิ่งออยินไอเทมไปฮะอ้าวแต่ต้องว้ามากันครับอินิกมาส่วนที่เหลือก็ตีบ้านกันไปครับตีบ้านแรงกันอยู่ฮะทางด้านสตอร์มมีนี่ครับตัวของเฮกนิชาพยายามยื้อครับตัดคีปไปเรื่อยๆคีปดันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับส่วนตรงกลางเซฟเบอร์ไลท์ครับ Radiant's top tower นี่ไงอีออนดิสเซฟเดอะเวิลด์เมื่อกี้ก็เลยอืดๆไปยิงไม่แตกครับขึ้นบ้านแล้วตอนนี้วาสกาขึ้นบ้านแบบชิวๆไม่มีซื้อเกิดรับปักหน้าแล้วก็ชาร์โดดิมอนอุ้ยเปิดเลยเหรอจะเอาให้ได้บอกโซล่าการ์เดียนฮิวเบิร์มครับแล้วก็แบ็คโคดูดมาโปโบและคอมโบเซเบอร์ไลท์ตายผมซื้อเกิดมาเซเบอร์ไลท์
ฝั่งด้านนี้ได้ฮิวเบิร์ตครับเซฟบ็อกซี่ไปได้ครับปักหน้าอินเซเดียด้านมิเก้ยิงย้ำต่อซาเคทเปเคแตกครับเวฟมาย้ำอีกหนึ่งครั้งใส่ยาดูมิยาดูมิเจอหน้าผิวซ้ายโรลลิงกิ้งถอยกลับมาครับนิชาส่วนด้านนี้มิเก้จัดไปว่าทริปเปิลคิวอุซาแบบแบ็คโคแล้วก็โซล่าการ์เดียนแล้วแต่ไม่พอเสียงเกินไหมทางด้านโดของฟังยาดูมิบอลนิ่งเปิดมาใส่ก่อนนะที่นิชาครับโซล่าการ์เดียนไปแต่ทางด้านบ็อกซี่หุบเซฟไม่สวยครับนิชาเคลือบตัวเองเป็นหินครับเซฟตัวเองไว้อีกละลอกโรลลิงอันเดอร์ไปแล้วเซฟเบอร์ไลท์หาคนช้าหนึ่งนายไปที่แมทธิวแมทธิวโดนแทงครับเป็นการโซนออกไปเพื่อตีบ้านอเมริกาคีครับด้านวาสก้าไม่ยอมเคลือบบ้านไว้ก่อนนะมิเก้ก็รอไปครับสตาร์เบเกอร์ควงมาแบบนี้เวฟฟอร์มออกไปได้ครับจะเอาหรือว่าพอแค่นี้น่าจะพอแค่นี้ครับทีลิควิดไม่งั้นเดี๋ยวเหตุการณ์มันพลิกด้านบนนี้คีฟดันนะเกมนี้50นาทีเหรอเผลอแป๊บเดียวตอนแรกนึกว่าประมาณ30นาที50นาทีหัวครับมีให้เห็นเอจีอยู่ที่มิเก้ครับเจอทางด้านลิควิดครับพลิกมาบอลลิงสวนไปเก็บก่อนฮะเติมเลือดนิชาครับ BKB แอคทีฟมาอีกทีกิ้งก็ไปใส่มูต้าครับยังไม่ได้อันตีครับ BKB รีแอคไปก่อนนะเคลือบหินตัวเองก็ถอยกลับไปครับมิเก้บอลจัดการดับมาโกแล้วก็แมทธิวก็ยิงย้ำจริงกับมอฟฟิงโรลลี่เนอร์มาสวยครับแล้วทางด้านฝั่งเปเคว่าไงโดนใส่เล่นโดนยัดครับผมไม่รอกับเปเคจับหุบลงไปกับบ็อกซี่วางครับพอยซ์เซ่นลงยับต่อมีบิงครับทามมิ่งหลบไปได้หรือเปล่าอันนั้นดีไซน์เกือบเข้าตัวที่ด้านซาเครตยังไงครับแวบๆหรือเปล่าซอนบัคเคิลแทงไปซอนบัคเคิลแทงอีกทีนะครับจากชิวแคลดอากานิมครับผมติดสตันกันนะคอนสตันพ็อกเรียบร้อยครับยาโดมิฮะปั๊มลงไปครับจังหวะนี้เสียแน่นเอจีซ่อมอยู่มาซ่อเจอครับสตอมเข้าชุดเดียวหรือเปล่าเวฟมายิงครับโดนเดชช็อตเข้าหน้าไม่เป็นไรลุยต่อครับมิเก้ครับเซเบอร์ไลท์รอสตาร์ทเครื่องเดียวชิวการเปิดมาจี้ตอบไปเจอซาเคทครับผมยังไงดีซิเซเบอร์ไลท์ก็จะโดดครับสตาร์ทแทงหรือเปล่าเซเบอร์ไลท์ไปติดลมเซเบอร์ไลท์เพื่อนบิงมาโค้งต่อเซเบอร์ไลท์โชว์เหลี่ยมเหมือนกันครับทำทรงติดลมแล้วก็บิงใส่มิเก้ผมเนินดูดเลือดเข้ามาครับผมมิเก้ยิงย้ำใส่นั่นแมทธิวเอลเซเบอร์ไลท์จัดการสเก็ตไปได้ดาวมาโกพยายามจะไล่ล่าออกล่าเซบ็อกซี่เจอก๊อปปี้สตอมมาวอร์เทคดึงหน้าไปใส่ต่อเรียบร้อยเวฟเข้ามาใส่ด้านเบเคแล้วยังไงแบ็คโคคนเดียวแบบเงาไม่จ้าเงาไม่จ้าแล้วก็แตกไปหมด54นาทีจบเกมว่าทีมไวครับวาสกาเป็นนั่นฝั่งทีมลิควิดเป็นฝ่ายชนะไปฮะชื่นมื่นชื่นมื่นตัดเทคโนโดหอฟังนาคาแล้วก็เลือกเป็นเมดูซ่า1งู1ผลิตภัณฑ์ลิควิดเล่นเกมเร็วฮะเร็วออกมากๆด้วยเพื่อที่จะแพ็คเพื่อเสิร์ฟให้ Shadow Fiend จัดการนะThe battle begins เก็บไปครับบอลที่ลุยค่อยๆเก็บมันไปมีการโหลงไปแล้วดาวก็เทียวซัดลงอีกครั้งดาโดของฝั่งนี้ก็อ้อมมาตัวของอินเซเนียเดชช็อตนะเมื่อกี้ดิสเบิร์ดาวมาโกไว้ได้ครับไม่ให้ตามนะแล้วก็มีการมาโกยิงกดใส่ด้านฝั่งบ็อกซี่ครับเรียบร้อยตาเบเกอร์ควงมาตีหน้าใส่ครับมีเกเรียบร้อยแล้วตัวเบลเซาไปด้านนี้ปั๊มฮิวซ่าขึ้นมาลงไปก่อนเหยียบแป๊บเซเลเชียเมอร์ยันลงต่อฮะดาโดหอบฟังนี้ครับแมทธิวจากการอิสเซเนียไหมอิทิกวอร์เซกครับผมลงต่ออีกทีครับบอลเลนี่ครับวอร์เทคดึงกันมา
ด้านนี้ก็จับบูลเอาไว้แล้วก็เปิดมาครับรีควีมาสดไปก่อนมีเกมบอกมาถึงด้านนี้ก็ทิมเบอร์เชนมาชักคราบอกพยายามจะหนีฮะโอ้หนีไม่ได้ครับดาร์กไนท์ครับดาร์กมาโกะฮะโดนชาตูฟีนโบกครับบอกแล้วโดนใบเรื่อยในที่สุดก็มาฮะอุตส่าห์ตามหายตั้งนานใช่ไหมเฉือนไปดอกนะครับแล้วก็ถอยยาดูมีไปด้วยจับล็อกเขาคอไว้ครับส่งมาเป็นเล่นซอครับบอลเลนนิ่งเปิดมาย้ำลงต่อนิชาบอกจัดการเยโรมีไปเรียบร้อยก็ปาดผ่านเข้ามาตอนนี้ก็เป็น3ต่อ4นะครับจะเข้าตามมามีแมทธิวซ้อนเนี่ยอุ้ยแม่จับหูไม่ได้แมทธิวแต่มานาหมดฮะเปลี่ยนเป้าหมายไปซัดครับหรือเปล่าโอ้โดนดักก็เทียวโดนโซล่าการ์เดียนกิ้งหลบโซล่าการ์เดียนได้แต่ซากเฮดเกียวต่อสตาร์เบเกอร์ควงไม่ได้เจอไปเรื่อยปาดปีศาจร้ายแต่เบดเมลมันแรงจัดบ็อกซี่ยิงคาเบดเมลบ็อกซี่บอกไม่สนใจครับขอแค่ได้ตัวคอมิเกลซัสซาเคนลวกครับทิมเบอร์เชนถอยมายังไงจะเข้ามาใกล้ป่าครับเดี๋ยววูบนะบอกก่อนหลีคุยมาวันนี้ชาคราไปทิมเบอร์เชนเอ้าตัวปลอมครับโอ้โหไปทิมตัวปลอมเฉยเลยครับเซเบอร์ไหลหรือว่าเซเบอร์ไหลเป้าหมายที่แท้จริงคือโซนที่เพื่อนกับเซเบอร์ไหลแตกพ่ายครับผมไปทีมตัวปอมมูต้าทีมตัวเองนะแท้โถเซฟเบอร์ไหลดาร์กเทลเปิดครับอาจจะเสียนิชาหรือเปล่านิชาเข้ากลางครับถอยออกไปได้ไปฟาร์มต่อแล้วก็ลูรีเจเนเรชั่นครับมีหน้าแหละอยากจะเล่นแต่ก็ไม่ไหวมันคือแผนให้เพื่อนกลับใช่ไหมถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตทำแบบนั้นให้เพื่อนกลับจะไม่ว่าปุ่มมาเต็มข้อครับเซเลเชียลออกไปได้ครับเอาไว้แก้ทางข้อเวิร์กแบบเบาวอเซกิงมารอเบนเมลหมดก่อนเบนเมลใช้คุ้มมากในซาเคทสะท้อนยับเลยครับเดชช็อตมาต่อทีครับทางด้านตรงของฝั่งซาเคทจัดการครับดีชาไปอีกครั้งครับโอ้ไซเลนไปนะเรียบร้อยบอกซาเคทจัดการครับดีชาโดนโมงต่อโดนพิกออฟครับแบบไม่หยุดยั้งฮะง่ายนะแบบนี้ดาวก็ไนท์โมงแล้วก็ควงคอนตามฮะโดนครับล็อกขากองกันกามันรีควีมาวอลเทคดึงเข้าไปครับผมปั๊มรัวๆนิชาแต่มีหุบช่วยครับแล้วเบดเมลมันโหดเหลือเกินโซล่ากันเนี่ยช่วยเซฟเปเคไว้ได้ครับตัวเบลซามานิดหน่อยอย่าบอกนะว่าซาเคทรอดอ้อใบเลื่อยครับผมด้านนี้ครับทางฝั่งนี้ทิมเบอร์เชนครับปาดออกไปต่อฮะถอยไปนู่นแล้วฮะดาวก็เทลซัดมาครับฝั่งนี้ว่างครับแมทธิวจัดการเซเบอร์ไลครับแตกพ่ายบอลสกอร์เป็น4-5ครับเดี๋ยวไปแล้วกูแตกฮาวคอร์ครับผมหนีหรือเปล่าเอเปเคจัดการด้านอิสเซเดียครับบิงมาสตันครับแล้วทางด้านโอของฝั่งเนี้ยปาดผ่านไปใส่ดาวมะโกดาวมะโกเรียบร้อยบอลแล้วยิงออกไปต่อครับอินเซเนียจะโค้งได้หรือเปล่าซาเคทครับถอยมาเหมือนกันสตาร์เบเกอร์ควงเข้าหน้าไปฮะเอลเซอร์เบไลท์นี่เก็บ2ไปแล้วนะบอกไว้ก่อนด้านยาโดมิเอไคไว้ครับใส่ด้านมิเก้ผมปาดไปที่ยาโดมิเออย่าประมาทพี่เซอร์เบไลท์โอ้แล้วจากคนใดซื้อเกินมาใจเด็ดจัดเลยฮะทับในนั้นมิกเก้ผมมิเก้ตายครับเรียบร้อยฮะตีบ็อกซี่ครับเบเคบอกว่าขอบาแหลกก่อนแล้วกันฮะเกมมันจะได้ง่ายครับหาปูนดึงมาตีอินเซเนียในแนวหลังครับก็ยังสู้ไม่ได้ดีวะมีหน้าล่ะซื้อเกิดมาฮะมันไม่ง่ายเลยจริงๆครับเบเคจะขึ้นเป็นไออากานิมด้วยครับกล่าวว่าแบบเล่นเกมสโนว์บอลปิดไว้30นาทีจบจริงเหรอสตาร์เบเกอร์กลัวเข้าไปครับใส่ด้านฝั่งเนี้ยทิปเปอร์ซอทิปเปอร์ซอไม่ได้ขยับครับเอลเซอร์เบไลไม่ได้เล่นจริงๆฮะ
สภาพฮีโร่เหมือนเคาน์เตอร์นะแต่ทีมไฟสู้ทั้งด้านฝั่งวัสกาไม่ได้ฮะต่อกันในเกมสมเลยครูยังหลอกยังไม่จบง่ายๆฮะตีทางด้านฝั่งบาแรกครับแตกไปฮะแล้วก็กดมาซื้อเกิดครับรีเควียมไปครับหลังกระแทกบอดจะกระแทกคืนจากโซล่าการ์เดียนเซเบอร์ไหลเพิ่งซื้อมาแท้ๆตายอีกแล้วครับไดแบ็กด้านเพเคก็ยิงนวดบ้านไปครับค่อยๆครับค่อยๆซัดต่อสกาดี้ครับหน่วงไว้ใส่มิกเก้มิกเก้ถอยครับมิกเก้มิกเก้มิกเก้เงินนำอยู่ 10,000 ครับตอนนี้สกอร์15ต่อ8ฮะไหลเอาเมก้าครีปเลยหรือเปล่าฮะมีชาครับถอยมาก่อนไปยิงอัดปอฮะทางด้านมิกเก้จัดการแรกกับแมทธิวฮะเปเคยืนค้ำไม่กาวยิงยับเลยครับตัวของกอร์กอนกราฟส์นี่ก็ต้องเอาเมกาคีฟก่อนแล้วครับเป็นอันดับแรกครับวอสก้าชีวิตมันจะได้ง่ายขึ้นนะไหลยาวไหลยาวเกม3มีอยู่จริงวอร์เซกดึงลงไปครับซัดมาอีกทีครับบอลนิ่งแปะมาไม่ตายครับทั้งเบดเมลทั้ง BKB จะคามปาดมาก็ชิวๆครับทิมเบอร์เชนแบบจ่อเล็กๆทิมต้นไม้จะจ่อแล้วเนี่ยเซเบอร์ไลโอ้โหไปสกาดี้หน่วงไว้โดนไซเลนต์ต่อครับสตาร์เบเกอร์ควงเข้าหน้าเซเบอร์ไลไปอีกแล้วล่างเซเบอร์ไลครับมั่วซั่วตัวเหล็กไปหมดแล้วตอนนี้ทางฝั่งตัวของทีมวาสกาว่าไงวาสกาดาวมาเทลซัดแบบเดี๋ยวคอลิ่งมาน็อกออกรั้วไปครับฝั่งตัวคอกเวิร์กปวดเรื่อยๆโอ้กันเมก้าคีฟ30นาทีเหรอเบอร์ไปเปล่ายอมได้ก็ยอมครับตาเบเกอร์มากดครับเพียร์เซเวลเดสช็อตเกี่ยวเข้ามาให้ชาโดฟีดได้โบกหน่อยครับเพิ่มกับกระแทกรัวซาเคตนิชาก็ไปไล่แนวหลังแล้วนิชากลับไม่ได้ครับมานาหมดกองก้นกราฟมายัดต่อสไลด์ไปไม่ไหวครับวันนี้รีเควียมเปิดโซนมาก็ช้าไปนิดครับมิเก้แต่ก็เซฟไลด์ได้ยาโดมีมาแต่นิชาสู้ใจขาดนี่ครับซื้อเกิดมาซัดเปเคเปเคสโตนเกตไปแล้วเข้าไม่ได้ครับซาเคตโดดมาครับพร้อมสตาร์เบเกอร์หรือเปล่าวางลงไปครับตีหน้าตีหน้าตัวแตกครับซาเคตได้แบ็คทีมเชนไล่ล่ามาต่ออาราวาดดาก็ไนท์ถอยครับทางด้านฝั่งชาโดว์ดิมอนถอยและไม่ทันครับผมแต่ว่าเห็นแล้วแวบๆเจ็ดแพ็กมาจังหวะนี้หุบครับยื้อเวลาไว้แรมนั้นแล้วก็เดชช็อตไปเด้งใส่รั้วต่อแล้วมาต่อคอมโบกันดีตอนช่วงครับบ้านแตกหมดแล้วคือใครล่ะจะกันเมกาคีฟถ้าไม่ใช่ชาโดว์ฟีนะยืนกันบ้านแบบเงินน้อยแบบตาลอยมีโลชาและลิควิดครับโลชาแบบแอดวานมากบ้านจะแตกอะไรวะเนี่ยเอเจนซ์มีหัวท่อครับของจริงใช่ไหม36แล้วเนี่ยพี่ชายพี่ชายใหญ่จนเอเจนซ์หมดเลยนะเหลือเชื่อยิงมันกันเมก็คีไปถึงตอนไหนมันต้องกันถึง60นาทีถึงจะชนะนะคลาครับกระสุนหาฝนกระจงนี่คือยิงทีวซอก็จะล่วงฮะอ้าวเข้าไปคัตออฟเหรอครับเนี่ยเครื่องตกครับอินเซเนียแต่ปาดยาโดมีตายครับฝั่งนี้กองกันกราฟล็อกไว้ครับชาโดว์ฟีนครับโดนช้อนหน้าครับแล้วก็สไลด์หลบครับโดนดักเทลต่อโดนยิงโดนเหนือดสไลด์ช่วยอีกทีจะรีเควียมโดนสตาร์เบเกอร์รีเควียมหาเหลี่ยมไม่ได้แมทธิวหุบเลยฮะติดทางด้านนี้ครับอ้าวหุบเหมือนจะช่วยนะเพื่อนกำลังยิงอยู่เพลินๆเลยครับยังไงต่อบอลนิ่งออกไปครับตีทาวเวอร์เทียร์4ดีกว่าเพื่อที่จะตีโทรนะ38นาทีบอลนิ่งเปิดมาใส่ดึงเพเคกลางอากาศครับ
ทางด้านคีฟก็แทบบ้านเหลือเกินเมก้าคีฟจะง้างครับรีควีฟไม่ได้อีกแล้วโดนหุบโดนเซเลนรีควีฟต้องเบ่งแล้ววันนี้ต้องเบ่งครับต้องเบ่งเพื่อโซนแต่ตีดีเคด้วยความยากลำบากตัวแตกไปจบเกมลงจนได้ครับ38นาทีไม่มีภาพที่จะหือที่จะอือซื้อเกิดเซฟอะไรบอกว่าขอเล่นหน่อยฮะไม่ได้เล่นเลยทีมฟุตซอลเกมนี้ไม่ได้เล่นเลยเครือบ้านแล้วลิควิดใจสู้เรียบร้อยจบเกมกันไปครับเป็นทางด้านโลของฝั่งทีมลิควิดแตกพ่ายเกม2มอบพลังให้กับทางด้านตัวของฝั่งทีมวาสก้าครับสู้กันต่ออีกระรอกนิชามาเป็นไทนี่โอ้โหไทนี่นี่คือต้องเดินเกมแบบตึงมากปิงกันนะคือต้องบอกว่าเกมของด้านฝั่ง Liquid เนี่ยมันจะเป็นโมโนโทนนะแบบต้องไปตามกราฟอีกเลยส่วนวาสก้านี่ผมว่าเอาตั้งแต่แรกได้เลยฮะพุ่งตั้งแต่แรกพุ่งตรงดิ่งเวิร์ดบัตรนะ My Fleet Strider's tracks run red หมุนไปครับเบรดไฟพ่นนะซัดมาฮะยอดมีครับจัดการนะลงต่อแล้วแบบเป็นการจัดการบ็อกซี่ครับลงไปฮะแบบเจอกับแพงโกน่าจะลำคาญใจเอ้าโดนจี้เข้ามาครับอะเอ้าโปรดักชั่นพอร์ตไฟอะลามอินเดอร์สตูดิโอเอ้าชิบหายแล้วพีซโฮดออนถึงก็ไฟไหม้สตูดิโอครับเวนกัมไฟไหม้ช่องหลักเรื่องจริงปะเนี่ยไฟไหม้ช่องหลักเหรอไฟไหม้ช่องหลักแล้วถ่ายทอดสดให้ดูคืออะไรวะไม่แค่สัญญาณเตือนภัยเฉยไม่ถึงกับไฟไหม้หรอกอาจจะเออเลิกก็ได้มาแล้วฮะแล้วก็โบกมิกกี้เกือบแตกครับไฟเออร์ลักพาตัวคีย์ครับเอลเซอร์เบอร์ไลโต้ปิงย้อนนะเสียบทามิ่งมาทันเดอร์สไตล์อยู่ดีฮะไม่รอดครับเอลเซอร์เบอร์ไลวาสก้าผม Radiant are scanning. Dive are scanning. Thunder Strike อีกครั้งครับกริมย้อนกลับมาครับแล้วเดดช็อตน็อกออกไปครับผมบ็อกซี่ว่าฮะเบเคจัดการบ็อกซี่ครับเรียบร้อยครับหายไป Dire's middle tower is under attack. แดดกี่มาเอาร้านทอนไปต่อนั่นดาวมาโกก็เรียบร้อยนี่ชาบอกจะการดังมาโกรไปครับแตกพ่ายผมเออสปายครับเมทิโออีกในไปโดนกริมย้อนจับตายได้ง่ายๆครับฝั่งวาสก้าผมฮีโร่วาสก้านี่จับง่ายเสมอเกมที่แล้วก็จับง่ายครับพอร์ตครับไปกลางเดอะคอลลิ่งแล้วเหมือนทำไมมันไม่เข้าทางด้านฝั่ง DK ครับแต่รีควีฟเปิดมาครับมีชาร์โดเรสขุดให้อยู่ฮะแล้วก็ไอปีสเตอร์ครับผมใช้ดาเมจเวทไว้ก่อนแล้วครับซีซิคอลยังไม่เท่าไหร่ PK ซาเคตไปบทโรลิ่งเดอร์เกี่ยวมาใส่นิช่าบอกว่ารับพีซิคอลได้เป็นแล้วเอลออนครับซัดมาโซเคิลแทงครับปิดนิช่าได้ดักมาโกโดนอีกไนท์ทิมก็มาครับชิวแคลดไปแล้วก็จะทวินเกตหรือเปล่าเจอต่อหน้าต่อตาแบบนี้โบกแรงจัดโบกหนักๆครับไม่รอดดังมาโกเนโคมาสลีเก็บมาแบบเปียกชาโดมีนก็เร่งเอาเบอร์เซอร์ครับจะได้แอทแทคสปีดไวครับแล้วก็ค่าเยอะๆจะให้โซมันโอเวอร์ไหมครับยิงค่าได้ก็โซเก็บได้มากกว่า20นะทางฝั่งชาโดฟีน5ต่อ6ครับเล่นนำอยู่2เคฟทอดดีดมาเอาร้านไปฮะโซล่าการ์เดียนใส่ต่อหรือเปล่าเลยฮะมาเหยียบช่วยแล้วโดนโบครับจะมาไอตัวของเบดเมลเงี้ยเสียไปครับด้านหลังตัวได้นิดหน่อยครับวางในสตาร์ดิกสตอร์มครับแล้วก็ทอดมาแตกคู่เยอร์มิสซาเคตครับเดี๋ยวดูซิว่าทีมรองมันจะเข้าทั้งวันหรือเปล่าเพื่อนลิควิดเงินขึ้นมาเป็น 4K แล้วครับเอาหน่อยเพื่อนเกม4มียิงไม่มีนะต้องเช็คอย่าให้มันมีแล้วโลนี่เดินไปครับ
ม้วนมาต่อโซล่าการ์เดียนไม่น่ารอดครับเช่นฝั่งมิกเก้ดาร์กอนเทลเปิดมาแต่เบอร์โลสไซเสียบไปทอดรวบมาหรือเปล่าบีเคบีเปิดสวนอีปิกสเตอร์ถ่ายไปใส่นั้นดามาโกก่อนฮะวาร์ปแล้วก็เปเคส่วนนั้นฝั่งนี้จะกลับได้ไหมแมทธิวแมทธิวถอยกลับไปได้ครับเดบิวต์ครับพอเทสไพลอตครับ179เมมเบอร์ครับไม่ใช่179เมมเบอร์179บาทครับเดบิวต์น้องเจคเดบิวต์เดบิวต์ไม่หลับไม่นอนนะเราขอบคุณมากครับบอกขอบคุณมากครับจิมไปครับนิชาบอกจะกับเจอร์มีใช่ไหมตันมายกไปครับเดชช็อตหนูนิดนิดอีกไนท์มา AK BKB ครับว้าวครับ BKB TP เอาไว้ก่อนฮะโลชาแล้วย่าจะโดนมีโดนเสียบไปเสียบกระชากไส้แต่ไทนี่จะเป็นทางด้านฝั่ง BKB ต่อตัวแซนทิงก็ BKB ครับที่แกเอาบิงแล้วก็บัตสโตนมาก่อนถือว่ารวยนะแซนทิงเซเวอร์ไลโต้บ็อกซี่ก็เจอ DK เจอแล้วทางด้านฝั่งแมทธิวก็ลากๆคีบเลยนะเดี๋ยวคอลลิ่งมาจะวางครับเดชช็อตเข้าหน้าติดเฟียบเอตอสล็อกไว้อวารันทอสเรียบร้อยแมทธิวโรลิ่งเดิมเปิดมาต่อสัดไปครับโรลิ่งเดิมชนต่อยทีครับทางด้านโดของฝั่งเปเคแบบจะการดิสเนียไปแล้วเหมือนมีฟิงเกิลเดชฉีดไปด้วยฮะโอเกอร์คว่ำฮะโอเกอร์ซื้อเกิดไม่ได้ฮะรีควีมอ่ะซัดไปครับโบไม่หยุดยังโบไม่หยุดยังโบไม่หยุดยังเหยียบผ่านมาซาเคลย์ครับผมพยายามถอยก่อนนะสเตเชียร์แฮมเมอร์มาสตาร์เบเกอร์ควงเข้าไปครับเซเบอร์ไลท์จัดการแมทธิวด้านนี้ถอนป้อนมาต่อครับยังไงเดชซาเคลย์เรสขุดมาเบอร์เซิร์กตีหน้านิชาจากการสะเก็ดไปได้บอลแล้วตอนนี้เซฟเวอร์ไลท์ครับอีพิกสเตอร์บีเคบีแต่อีก็ไปใส่เพเคเพเคไม่รอดนะแล้วทอนมาบดย้ำต่อใส่ดามาโกะดามาโกะโดนโบกมาซับเบอร์เคิลทอยไปอีกทีนึงอาวารันเปิดมารวบตึงกับผมแล้วเรียบร้อยครับเซฟเวอร์ไลท์จากการดามาโกะไปเดี๋ยวดูสิครับเฮ้ยอย่านะบิงบงสบายใจก็รีควีครับโรชาร์ดฟรีสปอร์ตนะตันยกไปครับด้านนี้โรลิ่งเดอร์ไปฮะชนมาต่อยทีครับบอสโค้งไปโดน2ตัวกวาดหมดเลยครับมีชาเยอร์ดูมีตายหมดเลยตอนเล่ามาต่อเซฟไลท์เสียบใส่แมทธิวเรียบร้อยมีเจตอยู่จะเข้ายังไงครับแล้วไทนี่ก็หนามากครับไทนี่มีท่านั่นฟังไอตัว BKB ด้วยเอตอสเปิดมาเซลเชียร์เมื่อพุ่งออกไม่ได้โดนเดชช็อตครับน็อกเข้ามาต่อหลายๆไปในเดอะคอลลิ่งสไลด์มาตีหน้าซาเคทตายครับบาแหลกแตกไปหนึ่งทางก็จะดันต่อไหมก็คีฟกลางยังไม่ดันเท่าไหร่ฮะก็ไทนี่มาทอสใส่บูบอย่างเงี้ยนิชาเฉิดฉายเกมนี้โบกบ้านแรงจัดมีตัวตีบ้านแรงเฮกเปิดไปใส่ไทนี่ครับสไลด์ช่วยครับจนไปได้หน่อยๆครับจะรีควีมโยไปก่อนนะจะรีควีมหรอโรลลี่เฮนเดอร์หมดรอบไปแล้วสตันเสียบทามมิ่งใส่ครับโลอัพไปนิดนึงโซล่าการ์เดียนมาพร้อมเซปเตอร์ครับอีพิกเซปเตอร์ช้อนรอแล้วครับยังไงดีทางด้านนิชากดบีเคบีโบกหรือเปล่าโบกหรือเปล่ามีเก้ผมโบกซาเคตตายไปก่อนสไลด์มายิงแมทธิวแตกครับดับเบิลคิวไปเลยฮะซื้อเกิดมาครับไลออนแล้วก็ดีลับเตอร์ตีบ้าน3ทางเมกาคีฟภาพมันกลับกันหรือเปล่าเขาเนี่ยเกมที่แล้วก็เป็นลิควิดโดนเมกาคีฟเกมนี้วาสก้าโดนเมกาคีฟ30นาทีครับตบบ้านแตกมายืนมองวาสก้าขอเข้าแบบเด้งๆเฮกเปิดมาซอนเพิ่มไปโซล่าการ์เดียนเปิดย้ำลงต่อฮะวางอีพีเซนเตอร์ซัดไปเลยครับงัดดาร์กประกอบแล้วรีเควียมครับเน้นๆไปครับที่ด้านซาเคทเรียบร้อยครับจบเกมกันไปตีโชนแตกแล้วกันไม่ต้อง GG หรอกครับไปทางด้านตัวของฝั่งทีมลิควิดครับชนะไป 2-1 ฮะเก็บแต้มอิ่มอร่อยจากด้านฝั่งวาสก้าไปแต่เป็นแต้มที่สยองขวัญเหมือนกันฮะ
เพราะว่าถ้าจุดจูพรุ่งนี้ทางด้านฟอลคอนชนะนี่คือตกรอบอยู่ดีฮะแต่นั่นแหละครับทุกอย่างมันยังไม่จบสิ้น ก็ดิ้นรนไปต่อครับยังมีให้ลุ้นได้กดดันกันต่อเนี่ยครับพรุ่งนี้วัสก้ากับฟอลคอนแข่งคู่สุดท้ายซะด้วยเอาเลือดออโต้ตกรอบครับเซเบอร์ไลท์ครับอุ้ยเซเบอร์ไลท์เอาเรื่องว่ะเซเบอร์ไลท์วันนี้ไม่ไหลเกมท้ายเซตกีขยมหนักครับผมกดไป10ตัวจบครับวันนี้จบครับจบทายถูกคู่เดียวอ่ะวันนี้ Liquid ชนะนอกนั้นแตกหมดฮะสำหรับ prediction นะผมไปครับ GG ครับ